อีกเรื่องหนึ่งที่เจอศึกหนักในปีหน้าแน่นอนก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ฝ่ายค้านบอกโอ้โหข้อมูลแน่นปึกเดี๋ยวต้องเจอแน่แน่แล้วเนี่ยหยุดช่วงปีใหม่นี้เขามีเวลาไปเตรียมข้อมูลกันอีกนะอาจจะอย่างนั้นแล้วก็หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลแบบนี้นะคะที่มีพรรคร่วมเยอะเสียงปริ่มม้ามแบบนี้จะไปไหวหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวรวุฒิศิลปอาชามีความมั่นใจค่ะว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถนำพารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนี่ยผ่านพ้นปัญหาที่ท้าทายในปีหน้าไปได้อย่างแน่นอนค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พูดถึงการทำงานของรัฐบาลว่าตอนนี้ตนเองเชื่อว่าการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลและรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสามารถนำรัฐนาวานี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งในปีหน้าค่ะแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนตัวก็คิดว่าไม่ควรเกิดขึ้นเพราะท้ายที่สุดผลของการชุมนุมจะเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งซึ่งต้องควบคุมไม่ให้เกิดเหตุบานปลายอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะคุณวราวุฒิบอกว่าเราเนี่ยก็มีบทเรียนให้เห็นเป็นอย่างดีว่าไม่ก่อให้เกิดผลดีนอกจากนี้ยังพูดถึงการแก้ปัญหาอันนี้เรื่องใหญ่เลยการรุกที่ป่าของคนในพรรคร่วมที่เกี่ยวข้องก็แน่นอนนะคะดาวดับก็คือตัวของคุณปรินาไกรคุปเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ยังคาราคาซังอยู่เนี่ยนะคะที่อยู่ราชบุรีใช่ไหมตอนนี้นะทางกระทรวงเนี่ยคุณวราวุฒิบอกว่าได้แสดงความเห็นไปแล้วว่าจริงจังในการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นคดีของบุคคลใดใช้มาตรฐานทางกฎหมายและก็แผนที่เดียวกันสามารถให้ความมั่นใจแก่ประชาชนได้ซึ่งต้องใช้เวลาตามกระบวนการทำงานของภาครัฐอาจไม่รวดเร็วถูกใจประชาชนเพราะต้องรอบคอบก็ว่ากันไปตามความถูกต้องไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีค่ะรัฐบาลนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นการทำงานที่เรียกว่าเสียงปริ่มน้ำแต่ก็จะสังเกตได้ว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่มีการลงคะแนนหรือว่ามีการทำงานสำคัญแน่นอนอาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แต่ละเปลาะแต่ละเปลาะไปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนี่คือสภาพลักษณะของการเมืองที่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับพอมีพรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคร่วมฝ่ายค้านแบ่งเสียงกันไปทั้งสองข้างแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำหรือว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงมากแค่ไหนก็ตามถึงเวลาลงคะแนนนั้นก็มักจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นผมมั่นใจว่าปี2563ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่มีภารกิจแล้วก็มีความท้าทายต่อรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์แต่ผมเชื่อว่าด้วยการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลทุกๆพรรคแล้วก็การทำงานของคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านนั้นนะครับจะสามารถนำพารัฐนาวาของท่านนายกนั้นเนี่ยไปได้จนตลอดรอดฝั่งแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องดูกันนะคะว่ารัฐนาวานี้นะคะจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่อย่างไรนะคะในศึกซักฟอกรัฐบาลในปีหน้าที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าสำหรับประเด็นปัญหาที่ตอนนี้หลายคนจับตามองอย่างเรื่องที่ดินของคุณปรินาไกรคุปต์นะคะที่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าทางกฤษฎีกาเนี่ยจะต้องตีความกฎหมายว่าตกลงแล้วเนี่ยสรุปว่ามันเป็นในส่วนรับผิดชอบของสปก.หรือว่าในส่วนของกรมป่าไม้อันนี้ก็มีความคืบหน้าก็รออยู่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้วันนี้ก็ไปที่บ้านศิลปะอาชาเหมือนกันเขามีการเปิดบ้านอวยพรปีใหม่กันเนี่ยนะคะพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องของการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีการถือครองที่ดินของคุณปรินานะคะโดยบอกว่าขณะนี้กฤษฎีกายังไม่ได้มีการตีความการครอบครองที่ดินของนางสาวปรินานะคะว่าอยู่ในอำนาจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินและการเกษตรกรรมหรือสปก.และกรมป่าไม้แต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาในเร็วๆนี้นะคะจะมีการนัดกันส่วนการดำเนินคดีก็ต้องดูไปตามข้อเท็จจริงของกฎหมายจะไปเอาความสะใจของสังคมเนี่ยไม่ได้นะคะบอกว่าอย่างไรก็ตามจะไม่ทำเป็น2มาตรฐานแหละส่วนจะดำเนินการเอาผิดครอบคลุมไปถึงนายทวีไกรคุปพ่อของคุณปรินาหรือไม่นั้นเนี่ย
ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะต้องไปดูข้อกฎหมายในตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้หลายคนก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเรื่องมันจะเงียบไปเฉยๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปจัดระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการบุกรุกเข้าไปในที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะซึ่งบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่กลัวนะคะวันที่6เนี่ย6มกราคมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็จะให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทันทีเนื่องจากว่าทำผิดกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบแล้วมีผู้ครอบครองเป็นนายทุนเพียงคนเดียวหลายคนบอกว่าท่านไปดูตรงนี้เนี่ยจะทำให้คดีที่ดินของคุณปารินาเงียบหรือเปล่ามันเป็นการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าท่านก็ยืนยันไม่ใช่เป็นการเบี่ยงประเด็นนะคะแต่ว่าก็รอการตีความของกฤษฎีกาในเรื่องนี้นะคะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะคะก็ไม่เห็นคุณปารินาพูดถึงเลยนอกจากจะเห็นที่คุณปรินาออกมาโพสต์คลิปอวยพรปีใหม่ปรากฏว่าโอ้โหคุณผู้ชมในเพจของพรรคใช่ไหมพรรคพลังประชารัฐเขาว่าที่มีคลิปคุณปรินาอวยพรปีใหม่โอ้โหทัวร์ลงนะฮะลงไปจัดหนักจัดเต็มถามรัวๆแต่เรื่องที่ดินเนี่ยแหละหรือว่าเขาจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่าต้องการให้คนเข้าไปติดตามเพจเยอะๆก็เลยเอาคุณไปนะโพสต์อวยพรเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเรียกเรตติ้งก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลายคนก็เข้าไปถามเหมือนกันนะคะฝากอีกเรื่องนึงฝากฟ้องท่านวราวุธดีกว่าเมื่อสักครู่ไปเช็คข่าวคุณผู้ชมมีข่าวว่าเจ้าที่ที่อุทยานแห่งชาติไซโยกนี่นะคะเขาไปตรวจแม่เข้าไปตรวจในอุทยานปรากฏว่าเขาไปจับคนได้สองคนมีนายทองแสงโพธิสมาแล้วก็นายปิติพัฒน์เผ่าพันแปลกเนี่ยเอาอาวุธปืนลูกซองเข้าไปด้วยปรากฏว่าเนี่ยเข้าไปนะคะตำรวจเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอสองคนเนี่ยไปปุ๊บไปจับได้พร้อมซากไก่ป่า1ตัวผู้ต้องหาสารภาพอย่างนี้บอกว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อล่าสัตว์แล้วก็จะเอาไปทำกับแกล้มสุราฉลองปีใหม่ท่านวราวุธคะเหตุผลแบบนี้นี่แบบดิฉันฟ้องค่ะเอาซากไก่ป่าไปฉลองปีใหม่ได้ยังไงแล้วนอกจากซากไก่ป่าหลักฐานก็ยังมีโอ้โหปืนเพียบเลยนะคะอาวุธปืนลูกซองยาวนะคะลูกปืนลูกซองเบอร์12ก็มีโอ้โหกี่กระบอกเนี่ย 4-5 กระบอกไปกันเยอะอันนี้ต้องจัดการนะคะฝากเอาไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะคะท่าน